อยากเติมโลบักสุดคุ้มแต่ไม่รู้ซื้อที่ไหนผมขอแนะนำดอมปังมเอาล่ะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมกันอีกแล้วนะครับ The Baby View นะครับรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เกม Roblox One Piece Open Sea นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็จะมารีวิวดาบนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือดาบแตงโมนะไม่ใช่ดาบแตงโมนะมันคือดาบต้นคริสต์มาสนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรีวิวดาบอันนี้ให้แบบละเอียดยิบนะครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอแนะนำร้านขายโลบักร้านหนึ่งก่อนนะครับคุณผู้ชมครับก็คือร้านนี้นะครับราคาเรทดีมากครับแนะนำให้เติมนะครับสำหรับร้านนี้นะครับโอเควิธีการเข้าหน้าร้านของเขานะครับให้คุณผู้ชมเข้ามาในใต้คลิปของผมนะครับเลื่อนลงมาเลยนะครับแล้วก็กดแสดงเพิ่มเติมนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับผมคุณผู้ชมก็จะเห็นหลายร้านอยู่ใช่ไหมก็กดไปที่ร้าน RPG Shop ครับผมอันนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับผมโอเคครับจากนั้นมันก็จะเด้งเข้ามาใน Facebook Fanpage ของ RPG Shop นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการเล็งราคาเอาไว้ก่อนนะครับว่าเราอยากได้ราคาเท่าไหร่นะครับเหมือนขั้นต่ำเนี่ยก็คือ100บาทนะครับต้องเติม100บาทเท่านั้นนะครับต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับ100บาทเราจะได้400โลบักนะครับแล้วก็ราคาอื่นเนี่ยแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับราคาสูงสุดนะครับได้เรท6นะครับก็คือ 3,750 บาทนะครับเราจะได้ถึง 22,500 โลบักนะครับนั่นก็คือเรท6นั่นเองนะครับก็ในร้านนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่เรท4จนถึงเรท6เลยนะครับใครสนใจราคาไหนก็สามารถเลือกกันได้เลยนะครับมีทั้งระบบ True Money Wallet นะครับและก็บัตร True Money ด้วยนะครับจากนั้นเมื่อเราเลือกราคาได้เลยนะครับให้เราทำการกดคลิกส่งข้อความนะครับไปหาทางเพจนะครับปึ๊บประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ก็กดเริ่มต้นใช้งานครับผมจากนั้นนะครับให้เราบอกราคาที่เราสนใจนะครับนั่นก็คือสนใจราคา 3,750 บาทคุณผู้ชมครับราคานี้นะครับก็จะได้เรท6นั่นเองคุ้มค่ามากเลยนะครับผมแนะนำนะครับสำหรับราคานี้นะครับผมก็เติมราคานี้อยู่บ่อยๆนะครับสำหรับร้าน RPG Shop นะครับก็พิมพ์บอกเขาไปเลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเขาจะส่งเลข True Money Wallet ให้เรานะครับให้เราทำการโอนไปยังเบอร์ที่เขาส่งมาให้นะครับพอเราโอนไปแล้วใช่ไหมเราก็ทำการส่งสลิปให้เขาเนี่ยเพื่อเป็นการตรวจสอบนะครับว่าเราได้โอนไปแล้วจริงๆนะครับจากนั้นเขาก็จะขอ ID แล้วก็พาสเวิร์ดของเราเนี่ยซึ่งบอกเลยว่า ID และพาสเวิร์ดนะครับที่เขาขอไปนะครับเขาไม่ได้นำไปเกียนแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเขาจะนำไปเพื่อทำระบบของเขานี่แหละนะให้เราทำการพิมพ์ไปเลยนะครับ ID ของเราของผมก็เบสอีวิลเซตนะครับพาสเวิร์ดนะครับก็พิมพ์ไปเลยครับผมไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีเกลียนแน่นอนนะครับผมขอรับประกันผมขอคอนเฟิร์มเลยนะครับโอเคไหมจากนั้นก็พิมพ์พาสเวิร์ดไปนะครับอันนี้ผมขอทดสอบนะครับเทสนะครับผมจะไม่พิมพ์พาสเวิร์ดจริงของผมไปนะเพราะเดี๋ยวน้องๆจะจำได้นะครับแล้วก็เอาไปพิมพ์ตามนะครับโอเคผมก็บอกไปประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราพิมพ์ ID และพาสเวิร์ดไปแล้วนะครับเขาก็จะทำการเติมโลบักให้เรานั่นเองนะครับเดี๋ยวพอเขาเติมให้เราเสร็จเนี่ยเขาก็จะแจ้งมาทางแชทเหมือนเดิมนะครับว่าทำการเติมโลบักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการเปลี่ยนพาสเวิร์ดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความสบายใจของเรานะครับโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับการเติมผ่านร้าน RPG Shop นะครับสำหรับลิงก์แฟนเพจร้าน RPG Shop นะครับพี่ก็จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถคลิกเข้าไปซื้อกันได้เลยนะครับโอเคมาตอนที่เรื่องของเราดีกว่านะครับตอนนี้ซันต้าเบรดนะครับหรือว่าดาบที่หาไม่ได้แล้วนะครับดาบนี้นะพี่จะอธิบายให้ฟังก็คือเป็นอีเวนต์นะครับเราไม่สามารถหาได้เลยเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ไงเป็นอีเวนต์ในเทศกาลคริสต์มาสคุณผู้ชมครับเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับเมื่อเดือนธันวาคมนะครับก็ใครที่เล่นในช่วงนั้นนะครับก็จะสามารถได้ดาบนี้นั่นเองนะครับส่วนใครที่เล่นหลังจากนั้นนะครับก็คือไม่ได้แล้วนะครับมันหมดช่วงเวลาที่เราจะหามาครอบครองเนี่ยก็น้องคนนี้นะครับเขาได้ไปหามานะครับไอแอมซอสเนี่ยขอบคุณสำหรับไอดีที่ให้มารีวิวนะครับไอแอมซอสก็เจ้าดาบนี้นะครับตอนแรกที่ผมมองเว็บแรกเลยนะครับเห็นจากไกลๆนะผมคิดว่ามันเป็นดาบแตงโมเว้ยภาพแรกที่กูเห็นเข้ามาในหัวก็คือเต้เอเซนไฟเยอร์ถือดาบนี้เว้ย แล้วมันแบบหามากคุณผู้ชมครับมันเหมือนแตงโมเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะเห็นไหมพอลองซูมออกมาดีๆนะแล้วมันจะมีแบบเขียวๆใช่ไหมแล้วมีแบบแดงๆแดงๆนิดนึงเป็นจุดนึงแล้วแบบมันเขียวอ่ะ
ความเขียวมันก็คือมันจะไล่ระดับครับผมจากแบบเขียวอ่อนข้างนอกใช่ไหมแล้วก็มีเขียวเข้มข้างในนี่ครับคือเหมือนแตงโมมากคุณผู้ชมครับตอนแรกผมไม่คิดว่ามันเป็นดาบต้นคริสต์มาสเลยนะครับไม่เหมือนเลยนะครับเหมือนดาบแตงโมมากกว่าก็เลยเรียกดาบแตงโมมาตั้งแต่บัดนั้นนะครับแต่ว่าพอมาดูดีๆนะครับมันก็คือดาบต้นคริสต์มาสนะครับเห็นไหมก็จะมีดาวอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เป็นต้นสนนะนั่นแหละแล้วก็มีพวกกลมๆนะครับไว้ตกแต่งนะครับอ่ะที่จับนะครับก็เป็นแบบสีสันสวยงามนะครับเป็นดาบคริสต์มาสนะครับก็ดาบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดาเมจกันดูนะครับว่ามันดาเมจแรงหรือเปล่านะครับดาเมจเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับบอกเลยว่าไม่มีให้หาแล้วนะครับซื้อก็ไม่ได้นะครับแฮกก็ไม่ได้นะครับแฮกอาจจะได้นะต้องไปจัดเกมนะว่าได้หรือเปล่านะครับ นะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้จริงๆนะครับก็ต้องรอลุ้นนะครับว่าวันคริสต์มาสนะครับปีนี้นะครับมันจะมีหรือเปล่านะก็ใกล้ถึงเลยนะครับตอนนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับเดือนต่อไปนะธันวาคมนะครับรอดูนะครับว่าเราจะได้ดาบคริสต์มาสมาครอบครองกันอีกหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดาเมจกันเลยดีกว่านะครับแรงหรือเปล่าลองดูที่นี่เนี่ยผมคุณผู้ชมครับ500ครับเฮ้ย500นี่ถือว่าแรงนะเว้ยเมื่อเทียบกับดาบหลายๆดาบนะครับเดี๋ยวผมลองดาบบอสแล้วกันนะครับดาบที่ได้จากบอสนะครับอาเซอุสนะครับลองดูนะครับอาเซอุสดาเมจเท่าไหร่อาเซอุสเฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยเอาจริงเหรอวะอาเซอุสดาเมจ286คุณผู้ชมครับเฮ้ยอันนั้นคือดาบบอสเลยนะเว้ยเนี่ยดาบบอสหายากนะครับกว่าจะหาได้นี่คือสุ่มนะครับหายากมากเจ้าดาบนี้นะครับคุณผู้ชมครับซานต้าเบรดนะครับดาเมจ500อ่ะเฮ้ยมันแรงเว้ยนะเว้ยเฮ้ยถ้าเปิดมันแรงอย่างนี้แล้วสกิลมันจะแรงขนาดไหนวะก็คุณผู้ชมครับสกิลของมันก็ไม่ได้เป็นสกิลพิเศษอะไรแต่อย่างใดนะครับก็เป็นสกิลแบบเบสิกของการใช้วิชาดาบเดียวของโซโลนะครับก็วิธีการที่เราจะได้สกิลของมันมานะครับก็คือเราต้องทำการปั๊มค่าดาบก่อนนะครับค่าดาบอันเดียวอ่ะเนี่ยเราต้องปั๊มนะครับต้องทำการแบบกดใช้สกิลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าค่านี้มันจะถึงเห็นไหมเวล1เวล80เวล200นะครับเมื่อเราปลดล็อกจนครบนะครับก็จะได้ท่า Q E แล้วก็ท่า R มานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ท่า Q กันก่อนนะครับดูซิว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับท่า Q นะครับโอเค Q ปุ๊บท่า Q ก็จะเป็นการสแลชนะครับเห็นไหมโอ้โห690ผู้ชมครับอย่างแรงเลยนี่เฮ้ยแรงจริงๆผู้ชมครับเห็นไหมเป็นการสแลชนะครับใครที่อยู่ในระยะทางตรงของเราเนี่ยผ่านเส้นทางของเราเนี่ยก็จะโดนดาเมจไปหมดเลยนะครับเนี่ยปึ๊บเห็นไหม3ตัวผู้ชมครับสุดยอดนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับชื่อว่า Lion Strike นะครับ Lion Strike นะครับจัดไปปึ๊บเนี่ยเหมือนมีคนยืนอยู่ประมาณ10คนใช่ไหมแล้วเราใช้สกิลนี้นะครับโดนหมดเลยนะครับทั้ง10คนนะครับในเส้นทางตรงนะครับโอ้แรงมากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่สกิลที่2ครับผมสกิลที่2นะครับใช้ค่าสตามิน่านะครับที่400นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงปึ๊บโอ้คุณผู้ชม900ว่ะเห็นไหมเห็นดาเมจหรือเปล่า900นะครับที่หุ่นมันโดนไปเนี่ยหุ่นดัมมี่โดนไปนะครับ900เห็นไหมสุดยอดครับแรงมากครับผมเป็นดาบที่ตีก็แรงนะครับตีธรรมดาก็แรงสกิลก็แรงนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูสกิลที่3นะครับสกิล R นะครับสกิลนี้นะครับ36ปืนใหญ่นะครับสกิลที่3นะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้กูแปลมั่วนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองใช้สกิลกันดูนะครับกด R ครับผมปึ๊บโอ้โหนี่ไงครับเป็นการยิงปืนใหญ่จริงๆด้วยนะครับ36ปอนด์นะครับสุดยอดครับผมยิงลูกปืนใหญ่ออกไปนะครับโคตรแรงเนี่ยนี่คุณผู้ชมครับดาเมจ658นะก็รู้สึกว่ามันจะเบากว่า2สกิลที่เราใช้มาก่อนหน้านี้อ๋อรู้แล้วทำไมเบากว่าเนี่ยเพราะว่าแมปนี้นี่ครับการเรียงสกิลของเขาก็คือเขาจะเรียง R มาก่อนนะครับคุณว่าแล้วทำไมมันเบาแปลกๆนะครับสกิล R คือสกิลที่กากที่สุดนะครับนี่อันนี้คือ600นะครับโอเคแล้วก็สกิลนี้นะครับสกิล E ก็เป็นสกิลที่2นะครับ900นะครับส่วนสกิล Q ก็คือสกิลนี้นะครับดาเมจเท่าไหร่ปึ๊บดาเมจ690นะครับแต่ว่ามันจะเป็นสกิลที่แบบโดนหลายคนไงมันเป็นสกิลที่ดีนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นสกิลคร่าวๆนะครับสำหรับดาบที่หาไม่ได้แล้วอย่างดาบซานตาคลอสนะครับเรียกดาบซานตาคลอสดีกว่านะครับดูจะเหมาะกว่าดาบต้นคริสต์มาสหรือว่าดาบแตงโมของกูอีกเนี่ยถามว่าทำไมถึงเรียกดาบซานตาคลอสนะเพราะว่าชื่อมันบอกไงเนี่ยดาบของซานตาคลอสนะครับเห็นไหมเป็นดาบของซานตาคลอสครับซานตาคลอสใช้ดาบนี้ในการฆ่าคนนะครับคือกูไม่ให้ของขวัญเลยอ่ะกูจะเอาดาบเนี้ยไปเชือดเด็กๆให้ตายคาที่นะครับ เป็นซานต้าที่โหดจริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามีซานต้าแบบนี้ในโลกนะครับโอ้เด็กๆคงจะหวาดกลัวไม่ใช่น้อยนะครับนะคุณผู้ชมครับโอเคครับก็สำหรับการรีวิวดาบแตงโมเอ้ยดาบแตงโมอีกแล้วดาบซานต้าคอสนะครับก็ขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าผู้ชมชอบนะครับคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากให้พี่รีวิวอะไรอีกนะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอ่ะถ้าชอบก็ได้กันนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับมีข่าวสารอะไรอัปเดตพี่ก็จะนำมาบอกคุณผู้ชมกันอยู่เสมอเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับผมบายบายบายจ้าวู้ฮู้ยาซานต้าขอตัวไปก่อนเหรอ
โอ้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 โถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ Best Evil ด้วยนะครับ